วิธียกเลิกแอปพลิเคชันเสียเงินง่ายๆใน iPhone สวัสดีค่ะฟังก์ชันจากเพจ iPhone iOS Thailand นะคะแอปพลิเคชันที่เสียเงินต่างๆเนี่ยมาจากการที่เราโหลดแอปต่างๆนะคะที่เขามีการให้เราทดลองฟรี7วันหรือ1เดือนหลังจากที่หมดอายุแล้วนะคะทางแอปพลิเคชันเนี่ยเขาจะมีการหักเงินเป็นรายเดือนใน iPhone ของเรานะคะ100บ้าง500บ้างหรือ 1,000 บาทบ้างนะคะแล้วเราจะยกเลิกยังไงไปดูกันค่ะและวิธีการยกเลิกแอปพลิเคชันเสียเงินนะคะให้กดไปที่การตั้งค่าค่ะจากนั้นให้กด iCloud ของเรานะคะให้เพื่อนๆเลือก iTunes Store and App Store นะคะจากนั้นกด Apple ID ค่ะกดดู Apple ID ค่ะรอสักครู่นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆกดการสมัครรับค่ะมันจะแจ้งเตือนแอปพลิเคชันที่เราได้เสียเงินไว้นะคะให้เพื่อนๆกดไปที่แอปที่เราจะยกเลิกเลยค่ะให้กดยกเลิกการสมัครรับนะคะกดยืนยันค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจบแล้วนะคะกับคลิปยกเลิกแอปพลิเคชันเสียเงินนะคะเพื่อนๆอย่าลืมลองไปทำตามกันดูนะคะคลิปต่อไปจะมีอะไรมาแนะนำฝากติดตามกันในเพจ iPhone iOS Thailand ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย